มานับ5 4 3ต้องนับมันก็เริ่มอยู่แล้วนะอะไรของคนนี่ไงเปิดไฟอื่นหน่อยคุกกี้ป่ะคุกกี้คุกกี้ไม่เอาบากไปบากไม่เอาอยู่บนรถมึงกูไม่เอาคุกกี้อะไรไม่เอาอย่าไปยุ่งกูนี่เห็นไหมเขาบอกแล้วให้เลือกคบคนพวกมึง3คนน่ะเห็นไหมมึงคบกันอยู่มันจะเรื่องแย่ที่ต้องแย่กันปีชงโอ้ยปีชงมึงเกิดปีอะไรกูเกิดปีโซดาปีโซดาน่ะมึงปีชงแล้วมึงเป็นปีมิกเซอร์นั่งริมตลอดไหวโอ๊ยปล่อยกูเลยเดี๋ยวกูลงแล้วนะเดี๋ยวออสแบกไว้ก่อนไม่ดีเลยแม่พี่รู้มั้งไหมว่าพี่เป็นคนแบบเนี้ยไม่รู้แต่ว่าดีนะรายการมึงถ่ายแล้วก็ดูกันเองพี่ป๊อปตอนนี้มีกล้องกี่อันละตอนนี้ก็เหลืออยู่ตัวนึงตัวขโมยขึ้นเหรอปนจ้นเหรอปนจ้นปนจ้นผมก็ย้ำอีกครั้งนึงว่าถ้าใครคิดว่าจะมาขโมยของอะไรบ้านผมตอนนี้ไม่ต้องมาแล้วเพราะว่าผมซื้อของที่จำเป็นใช้เท่านั้นแล้วแล้วก็ดูแลอย่างดีก็จะมีกล้อง1ตัวตัวละ12,000นะครับแล้วก็เลนส์ตัวละยาวมากเลย12,000แล้วก็เลนส์ตัว2,500จะมาบ้านผมก็เรียกว่าคุณโจรคุณจะเสียเวลามากแต่ถ้าไหนๆมาถึงแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้คุณจะต้องเสียเวลาถ้าเปิดเซฟผมได้เลยเปิดมาข้างในนี้จะมี GPS ตัวนึงซึ่งตัวนั้นเนี่ยรันไปบ้านไอโอ๊ตเลยกูแชร์ลงไปบ้านกูใช่ซึ่งบ้านนี้ผมบอกได้เลยนะคุณคุ้มโอ้โหคุณอยู่ไปได้อีกปี2ปีบอกได้เลยถ้าคุณขึ้นบ้านโอ๊ตเนี่ยก็เหมือนกับคุณไปขึ้นบ้านบิ๊กคาเมล่าไปเข้าไปบิ๊กคาเมล่าคุณอยากได้เลนส์ตัวไหนระยะไหนลิมิเต็ดลิมิเต็ดอะไรเนี่ยทุกอย่างลิมิเต็ดได้ไหมลิมิเต็ดต้องมาไหมมันเป็นคำสร้อยไม่เหม็นไหมเหม็นนี่อะไรของมึงไงโอ๊ตเราคือตลกน้ำดีไงโอ๊ตตลกน้ำดีไม่มีน้ำเดินต้นเฮ้ย MV พี่ป๊อปอันใหม่ดีเหรอภาพจำกูว่าไม่ใช่ภาพจำหรอกเปิดไปมึงจำภาพเก็บข้อมูลใส่ข้อมือเวลาคุณเล่นเนี่ยคุณต้องดูคนคมๆแบบพลอยเล่นน้อยน้อยแต่ได้แฮชแท็กทุกครั้งครั้งก่อนนู้น10 บาท10บาทนี่ไม่ได้แฮชแท็กได้ตังค์อะพกแค่10 บาทแล้วมาขอก็ได้อันที่2คือแฮชแท็กได้แล้วเบื่อก็ข้ามมาก่อนจริงๆเลยได้แล้วเบื่อภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างภาพเธอยังชัดเจนเอ็มวีพอยที่เคยดูเอ็มวีบ้างเคยดูแล้วค่ะเป็นผีเลยอ่ะใช่ที่ปล่อยแล้วแล้วอยู่ในไลน์ใช่แล้วก็เดี๋ยวอีกประมาณนั้นอาทิตย์นึงก็จะเก็บแล้ว เดี๋ยวประมาณวันที่8ออก YouTube แล้วคอนเสิร์ต3แยก3วง1คอนเสิร์ต3แยกเมื่อวานนี่คือคอนเสิร์ตที่ตั้งสถิติได้เลยว่ารอบแรกกับรอบ2ที่ห่างกันนานที่สุดนี่คือปีนึง เล่นวันแรกเสร็จปั้งและรอบที่จะเล่นพรุ่งนี้ก็คือปีนึงผ่านไปอ๋อมันโดนเลยนะโดนปิดแยกคิดว่าครั้งนี้จะเป็นยังไงไปเลยรอบแรกแล้วไปเลยนี่ทุกวันนี่สงสารใครสุดนี่สงสารออฟบองสุดเพราะออฟบองคือถือว่าเป็นผู้หญิงถ้าคุณสงสารเนี่ยคุณต้องไปตาม IG ออฟใหม่มันเอาสิ่งที่เรากดมันไปไว้อะมันไปทำกับคนอื่นไฟทุกอย่างไม่คือนางเป็นคนที่อะไรไม่ถูกต้องอะนางไม่จะไม่ยอมแล้วก็เรื่องปวดผัวปวดหนักยายหญิงถึงก็บอกว่าเป็นคนที่มีความรักได้น่ารำคาญที่สุดในโลกใบนี้นะปวดผัวเขาคือจริงใจนะเฮ้ยมันมีบรรยากาศเลยมันแบบคนไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกมันดูมันคึมๆเข้ามามันคึมมันคึมมองอย่างนี้มันเหงาทุกทีที่ได้มองปังแข็งมืดจังเลยอ่ะมืดในหมายถึงว่าบรรยากาศมันมืดหน้ามึงอะไรมืดไหนว่าไหนว่าไหนว่านี่คือเสาหลักของรายการสามแยกปากหวานเลยคือถ้าไม่มีว่าเนี่ยแม่งไม่มีใครเข้าสคริปต์หลักในคอนเสิร์ตเนี่ยว่านก็จะเป็นแบบเป็นคนที่นำพาตัวดำเนินเรื่องและพวกเราก็เป็นตัวแบบตัวพาออกแต่คราวนี้มีไอโอ๊ตเนี่ยมันเป็นตัวทุกอย่างตัวถ่วงเปล่าเป็นถ่วงด้วย เป็นพิธีกรด้วยเป็นตัวที่แบบร้องเพลงได้โชว์แม่งก็ดีความสามารถพิเศษเหมือนหมาแล้วก็ จับตัวทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกเป็นตัวโอเวอร์ออลด้านดีก็ได้ด้านร้ายแม่งก็เยอะคราวนี้ต้องมาเสี่ยงดวงกันแล้วว่าตอนที่จะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมีเรื่องอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมาอีกแต่กูขอให้มีมันจะได้มีอะไรพูดโค้ชนะพยายามหาให้พี่หน่อยก็กูเล่นไวท์เฮาส์อ่ะมีคนอินบ็อกซ์มาด่ากูเลยรบกวนนะคะถ้าเป็นกิจโชคมีคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะอย่าไปนะครับเพราะอยากพาลูกมาซึมซับอะไรดีๆไอ้เป๊กอ่ะมันเป็นคนแบบเล้าแหละเห็นอย่างนั้นอ่ะคิดว่ามันเป็นตัวโดนนะเออมันไม่ตัวโดนนะมันสู้นะแล้วเขาอ่ะมึงตัวโดนถูกแล้วพ่อคือพี่อาร์ตออกก้อยตีนก้อยตีนเจอแล้วเราเจอ2นิ้วแล้วกูเองใกล้ๆอาร์ตอ่ะคือมาสู้บ้างแต่อาร์ตนี่คือต้องบอกมันว่าอย่าสู้ไม่แหละพอยี่อาร์ตสู้แล้วคนด่าเก้าเราพี่อาร์ตกลั
ัวเมียใช่ป่ะพี่ก็กลัวเหอะพี่ป๊อปกลัวอะไรไอ้อาร์ตพี่ป๊อปกลัวสุดไอ้อาร์ตไม่กลัวพี่ป๊อปกลัวที่สุดอย่ามายุ่งกับกูเอาเนี่ยวางหูไปวางเชียงใหม่อ่ะไอ้อาร์ตเนี่ยไอ้อาร์ตไม่เรากลัวฮะเรายอมรับมาเหอะเอ้ยนี่คืออะไรคอนโดอะไรเปลี่ยนหรือตะเกียงไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวนี่คือพี่ทำหรือว่าของแฟนเดี๋ยวพูดกันทิ้งไปไม่ต้องไปพูดถึงไอ้สัตว์ทิ้งไปไม่ให้โปรโมทเลยเหรอเรื่องโปรโมททำเหี้ยอะไรร้านดีอยู่แล้วก๋วยเตี๋ยวบ้านบ้านผีผมบอกอย่างนี้ไปเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยบางทีคุณไป4ชั่วโมงยังไม่ได้กินนะทำไมคนแน่นเหรอแม่ครัวออกไปเที่ยวข้างนอกมีผีจับหัวไหมมีอันนี้มันเป็ดหัวนี่ใช่เอาใช่หรอมีผีกระชากหัวไหมเป็นบางวันเมนูขึ้นชื่อคืออะไรที่ร้านเกี่ยวบ้านผีเมนูขึ้นชื่อเรื่องความสกปรกอ่ะทุกเมนูไม่เดี๋ยวก่อนเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเนื้อหมูไก่เนื้อเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อกับไก่กินน้อยเป็นยาระบายกินน้อยยาระบายกินมากเป็นยาถ่ายไม่ต้องพูดถึงก๋วยเตี๋ยวกูแล้วไอสัตว์พี่ป๊อปพูดจริงๆเป็นคนพูดภาษาอังกฤษได้ป่ะคือเป็นคนเก่งภาษาอังกฤษคือเก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วใช่ป่ะใช่อย่างเมื่อล่าสุดที่พี่ไปสนามบินมาไปอ่านเนี่ยแบบเอ๊ะนี่ยี่ห้อนี้มันดูดีจังเลยยี่ห้อกาเบเนี่ยตอนนั้นไงที่พลอยไปนั่งติวให้อยู่หลังเวทีไงที่ต้องมีพูดแบบฮิปฮอปอ่ะเลขอ่ะ Wada is my boy double P Wada is my boy is your boy ไอ้ Wada is your boy double P เลขอ่ะไปพี่ครั้งสุดท้ายไป Wada is your boy double P Raga แยกนี้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษพร้อมพ่องมึงถามจะไปไหนอ๋อไปพร้อมพ่องไปกี่โมงพร้อมแม่งตลกน้ำดีไม่มีน้ำเดินครับต้องเล่นเบย์แบบนี้ครับเล่นเบย์ระวังนานๆนะครับโทษน้อยไงเราที่บางเหมือนกันอ๋อบางนี่หมายถึงว่ามุกบางเทียมหม่อมนี่แรกอ่ะเราต้องมาฝึกทางตลกน้ำดีนะเว้ยโอ๊ตไหนลองดูเราต้องเล่นมุกจากข้างทางให้ได้เว้ยโอ๊ตอ่ะนี่พี่เขาไม่ได้ขับมอเตอร์ไซค์เดียวทำไมวะฟันอ้อยด้วยเฮ้ยทำไมวะอ้าวก็ใส่แต่งตัวเหมือนคนฟันอ้อยไงอ่าโอ้นี่มาทางนี้นี่งงกันเลยทีนะนี่ไงมหาลัยอ่ะมหาลัยแล้วฮะมหาลัยมหาลัยยังงงไม่รู้เหมือนกันเนี่ยมาเขามหาลัยไม่รู้หรือว่าต้องเล่นเสียงวะมหาลัยอ่ะนี่ไงมหาลัยอ่ะใต้อ่ะดาวบันดอนจริงจริงอะหลังอะปุ๊ยยิ่งยิ่งก็ไม่สั่นวันนี้มาทองหล่อเนี่ยกำนันทองหล่อไงโอ๊ตกำนันทองหล่อลองรับลูกสาวกันเถอะเฮ้ย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 เฮ้
อกอ่ะโอ้โหเนี่ยทุกคนเป็นคนทะลึ่งเป็นตังไปแล้วคนดูของเราเยอะแยะเด็กก็ดูเยอะแยะเขาเคยรายการเรา20บวกไงบอกแล้วไง20บวกมันถึงอายุ20บวกใช่มั้ยเนี่ยมึงลองชงกลับมาดิกูได้เลยนะอ่ะไปพี่อ่ะ20บวกมาถึงอายุ20บวกเออหรือแล้วลองชงให้พลอยเพราะว่าถ้าเป็นทางน้ำดีพลอยอาจจะได้ไม่ได้คือ20บวก20น่ารักใสๆ20น่ารักใสๆ20น่ารักใสๆโอ้ย
แท็กโกสโมกไว้ตัดจางทั้งรถเลยเนี่ยโหนี่แฮชแท็ก20น่ารักใสๆมาอีกแล้วนะครับมาแล้วนะท่านี้แม่งได้แฮชแท็ก20น่ารักใสๆเองนะคือยุคนี้แม่งยุคพลอยแล้วเฮ้ยนี่มันเสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะเสียงไอ้ Apple ชอบเปิดอยู่นี่เมื่อก่อนไอ้เอมันมีไอ้ตัวเนี่ยไอ้ Apple เนี่ยไปถามมันไม่มีใครยอมรับนะก็โกหกเราอยู่ตลอดเวลาไอ้ความเหี้ยของนักแก Apple เนี่ยใช่มั้ยรายการแม่งอ่อนเหมือนกันแล้ววันเสาร์แม่งมีคอนเสิร์ตไวท์เฮาส์กูก็มานั่งอยู่ห้องแต่งตัวข้างหลังซิมป๊อปแม่งเดินเข้ามาอ่ะว่าไงมิสเตอร์ Apple บอก Apple เหี้ยนะมึงอ่ะนักแก Apple เนี่ยสัตว์กูรู้กูไม่ใช่มึงจะยอมรับป่ะกูไม่ยอมมันไม่ใช่กูมึงเอาไงกูอ่ะถ้ามึงไม่ยอมรับกูพูดบนเวทีนะมึงไม่กล้าหรอพี่ป๊อปไอ้สัตว์ขึ้นไปข้างบนแม่งใส่กูเลยเหี้ยแม่งหันมาแล้วแม่งผายมือบอกว่าขอเสียงครับแบบมิสเตอร์แอปเปิ้ลนะครับผมกูแบบแอปเปิ้ลอะไรกูมึงไอ้ป๊อปพี่ป๊อปโปรโมทคอนเสิร์ตหน่อย3แยก3แยกปากหวานนะครับวันที่3/4/5นั่นแหละใครมีบัตรแล้วก็ไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอป๊อปว่านโอ๊ตถ้าใครจะคาดหวังคอนเสิร์ตดีๆนะครับคอนเสิร์ตนี้ห่างไกลเหลือเกินใครได้อยากได้ความเออร์เลอร์ของระบบความลืมสคริปต์เต้นผิดลืมเนื้อเพลงโอ้อันนี้บอกได้เลยมีแน่นอนทุกอย่างพี่ป๊อปไม่เป็นคนแบบต้องเลือกทำอย่างเดียวเต้นคือเต้นเลยร้องคือร้องเลยแต่ถ้าร้องกับเต้นด้วยนี่คือเรียบร้อยซึ่งเป็นรายการเดอะโชว์มาทีมงานแม่งบีบกูอ่ะเพียวต้องร้องกับเต้นเพลงนี้พี่ป๊อปนะจ๊ะกูบอกว่าพี่เช็คดีๆนะพี่ป๊อปมันร้องได้อย่างเดียวนะมันไม่เต้นพี่ป๊อปเขาบอกได้ค่ะมึงไปถามก่อนดีๆแม่งบอกได้ค่ะพี่ป๊อปบอกได้ค่ะชัวร์ค่ะอ่ะชัวร์นะอ่ะชัวร์มาถึงวันซ้อมแม่งก็ร้องเสร็จแม่งเริ่มแล้วแม่งเริ่มหันมามองกูแล้วถือว่าเราจะอัดจริงไว้ก่อนดีว่าแล้วก็ไปเต้นอย่างเดียวไปเต้นอย่างเดียวสักพักถึงเวลาถ่ายจริงไอ้สัตว์แม่งไม่ทั้งไม่ร้องทั้งไม่เต้นเลยเหี้ยไปทำทุกอย่างมีครั้งนึงไปเล่นคอนเสิร์ตใหญ่นั่งเล่นอ้าวไม่ยืนเลยเหรอมันไปนั่งเล่นอย่างเดียวเลยเหรอที่คอนเสิร์ตเหี้ยคอนเสิร์ตนั่งเล่นกูเล่นกับพี่ป๊อปเสร็จใช่ไอ้เบ๊กก็ขึ้นต่อไอ้เบ๊กก็เดินหลังเวทีก่อนจะให้มึงพูดอะไรดีวะได้ขึ้นไประหว่างเล่นกันเบ๊กก็เกิดคิดเหี้ยไม่รู้เอาของออกมาจะแจกอ่ะแม่งก็พูดใส่ไมค์โอเคงั้นกูฝากเวทีพูดมึงด้วยนะเพลงขึ้นเลยมันพูดแค่นี้แต่มันไม่ได้บอกเพลงอะไรไงดนตรีขึ้นมาเพลงคาใจดนตรีเพลงคาใจตึ้งตึ๊ดตะตึ้งตึ๊ดตึ๊ดแตะตึ้งตึ๊ดตึ๊งตะกึ๋งกึ๋งคนของเธอฮะบอกกูร้องเพลงอะไรฮะเอาละเดี๋ยวเพลงคาใจไม่ได้ป๊อปหยุดเลยไอ้ยี่คนดู 30,000 คนไม่งงเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยป๊อปมึงร้องเพลงอะไรเนี่ยเอ้าไม่ใช่เป็นพี่เบิร์ดเหรอไอ้เหี้ยเพลงคาใจขอบคุณพี่ป๊อปโอ้ไหว้มาเถอะเอ้านี่ไงยังไม่ได้ไหว้เลยป๊อปดูอันนี้ยังแบ็คแพนเธอร์ยังโอ้ไม่ได้ดูหนังเลยช่วงนี้ดูหนังได้ไงเห็นในกุ๊กบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ดีมากเลยเรื่องนี้คลิปนี้ดีมากเลยไปดูหนังที่ไหนมาอันนั้นหนังโป๊ดูล่าสุดนี่คือวันเดอร์วันเดอร์วูแมนวันเดอร์ที่เป็นเด็กอ่ะที่เป็นเด็กแบบนี้น่าเกียดดีมากเรื่องนั้นร้องไห้แบบสุดแล้วก็โคโค่โคโค่อิชิบันย่าก็น่าจะกันใช่เอามาแต่ข้าวแล้วก็เลียเดี๋ยวหาของมึงเอา